คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีแนวความคิดที่จะเพิ่มคณะกรรมาธิการจากเดิมที่มีอยู่35คณะเพิ่มเป็น36ถึง38คณะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเสนอแนวความคิดเช่นนี้เพราะผมอยากจะให้ลดคณะกรรมาธิการสามัญของสภาเนี่ยเหลือเพียง30คณะเพราะการตั้งคณะกรรมาธิการจำนวนมากทำให้งานซ้ำซ้อนอย่างเช่นคณะกรรมาธิการทหารนะครับก็แยกออกเป็นกรรมาธิการทหารแยกออกเป็นกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐแยกออกเป็นกรรมาธิการกิจการชายแดนทั้งที่งานเนี่ยซ้ำซ้อนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยุครัฐบาลของคุณทักษิณรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ก็จะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อที่จะให้มีกรรมาธิการเยอะๆจะได้เอาตำแหน่งประธานกรรมาธิการเนี่ยไปให้กับคนที่ผิดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าถ้าจะตั้งคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะตั้งเป็นคณะเป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเสียดีกว่าเพราะการมีคณะกรรมาธิการเพิ่มแต่ละคณะเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายมีงบประมาณสูงมากห้องประธานสภาห้องประธานกรรมาธิการห้องประชุมเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกงบศึกษาดูงานเบี้ยประชุมเหล่านี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของสภาทั้งสิ้นนะครับวันผมไม่อยากจะให้การตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการแจกหรือปลอบขวัญคนที่ผิดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรคเล็กพรรคน้อยที่ไม่ได้จัดสรรโควต้ารัฐมนตรีให้โดยเอาตำแหน่งประธานกรรมาธิการเนี่ยไปเป็นของจำร่วยของตอบแทนของบุคคลเหล่านั้นก็อยากจะเรียกร้องมายังคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นแก่ความเหมาะสมความจำเป็นของสภาที่จะทำได้ไม่อยากจะให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติตกไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารไปแก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ลงตัวของเขาจึงอยากจะเรียกร้องให้คงเดิมหรือลดคณะกรรมาธิการลงมากกว่าเดิมครับ